พร้อมยังพร้อมแล้วโอเคอ่ะสวัสดีครับน้องแอมค่ะสวัสดีค่ะน้องแอมแฟร์เทคค่ะเป็นไงบ้างครับประเดิมวันลุมพินีครั้งแรกครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งนี้ที่สองครั้งแรกเป็นไงบ้างครับครั้งแรกชนะน็อกยก3ค่ะครั้งนี้ชนะน็อกยก1ไฟที่แล้วได้โบนัสไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้อ่ะน้ำหนักเกินหรือว่ายังไงไม่ค่ะยก2ถอยค่ะใช่ยก2ถอยไปหน่อยนิดนึงอ๋อถ้าเกิดว่าทรงไม่เกมถอยไม่โบเนี่ยเขาอาจจะไม่พิจารณาใช่ก็เลยครั้งนี้ก็เลยไม่ถอยเลยเดินตั้งแต่ยกหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเสียบรรจงกับนายเปรมสั่งเดินอย่างเดียวอ๋อสั่งเดินอย่างเดียวนะแพ้ชนะก็ให้รู้กันไปเลยใช่แล้วเคยดูคู่ชกมาก่อนไหมเคยดูค่ะเคยดูหนูไปดูเทปหนูเคยดูครั้งที่หนึ่งของเขาที่ชนะน็อกลุงนภาพงเพชรแล้วก็ครั้งที่สองชนะคะแนนนักมวยต่างชาติเขาก็ไม่ธรรมดานะค่ะแข็งมากค่ะเขาแข็งมากจังแข็งยังไงเราต่อยทีเดียวเลยเนี่ยก็หนูมั่นใจในพลังหมัดค่ะไฟนี้ซ้อมต่อยหมัดเยอะมากค่ะอันนี้คือลูกซ้อมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เข้าไปหมัดเลยขวาขวาค่ะเต็มปากเขาเลยค่ะแล้วต่อยลงไปนี่คิดว่าเขาไม่ลุกหรือเปล่าคิดว่ามั่นใจแบบว่ามันอันนั้นใช่ค่ะหนูคิดว่าหนูต่อยเต็มหมัดพลังหมัดต่อยไปแล้วเต็มๆเลยแต่ว่าเขายังลุกขึ้นมาได้ใช่ค่ะเขาขึ้นมาได้แต่เขาอาการเขาเซลใช่ค่ะอาการไม่ดีใช่ค่ะอาการไม่ดีโอเคต่อยโดนตรงไหนครับปากค่ะเต็มปากน่าจะเต็มปากเลยดูภาพนะค่ะโอ้โหก่อนขึ้นชกมีความกังวลอะไรบ้างไหมไฟนี้กังวลเยอะค่ะเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนสไตล์ตัวเองให้เดินบู๊ดุดันเพราะว่าหนูมาจากมวย5ยกแล้วหยุดไปนานมาก3-4ปีแล้วก็เป็นมวย5ยกเป็นมวยฝีมือค่ะก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยน3ยกให้เดินหนักขึ้นเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วคาดหวังจะได้โบนัส 350,000 มั้ยเนี่ยทีแรกอ่ะก็เพราะว่าครั้งแรกนี่น็อกไม่ได้ 350,000 ค่ะครั้งนี้ได้ค่ะก็ตั้งใจว่าอยากจะได้ค่ะก็เลยต้องเดินบู๊ดุดันใช่ค่ะแล้วดูฟอร์มเขามาย้อนหลังไปได้แล้วเรากังวลตกใจไหมไฟนี้หนูมั่นใจในพลังหมัดแล้วก็หนูเห็นเขาพี่เขาช้ากว่าหนูนิดนึงค่ะใช่เพราะว่าแต่ว่าอาวุธหนักเหมือนกันค่ะเขาก็หนักใช่ไหมใช่ค่ะหนักโดนอะไรไปบ้างเนี่ยมีโดนอะไรไปเขาบ้างเนี่ยต่อยครั้งเนี่ยมีแรกกันสองสามจังหวะใช่ค่ะมีหมัดเย็บแล้วก็มีเตะนิดหน่อยแต่ว่าใช่ค่ะไม่เจ็บเพราะว่าไฟนี้ซ้อมหนักซ้อมมาเท่าไหร่นานเท่าไหร่หนูต่อยไฟที่แล้วเสร็จแล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งหนูก็กลับเข้าค่ายซ้อมต่อประมาณเกือบ2เดือนกว่าโอ้โหเกือบ2เดือนหมายคุ้มเลยนะแต่ว่าเร่งประมาณ3อาทิตย์ค่ะแล้วจะเอาตังค์ไปทำอะไรพอดีหนูอยากเอาเงินไปช่วยที่บ้านค่ะเพราะว่าพ่อหนูทำบ้านบนดอยหนูเป็นเด็กชนเผ่าใช่ไหมคะแล้วบ้านพ่อทำบ้านใหม่แต่ว่าไม่มีเงินที่จะทำบ้านแกทำได้แต่เสาแล้วก็หลังคาค่ะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรอำเภองาวจังหวัดลำปางโอ้ค่ะโอเคเผ่าเยี่ยมเลยชนเผ่าเย้าค่ะเผ่าเมียนโอ้โหแจ๋วเลยนะขอถามนิดนึงครับตอนที่หายไป4ปีนี่หายไปทำอะไรมา4ปีหนูหยุดไปทำงานค่ะฟิตเนสแล้วก็ได้รับโอกาสจากเฟเทคไฟท์ค่ะกลับมาต่อย3ยกแล้วก็ต่อยไปประมาณ2ไฟค่ะได้มีทางนายเปรมกับเสียบรรจงค่ะได้มาชักชวนว่าไปอยู่ค่ายแฟร์แท็กไหมแล้วก็ได้รับโอกาสหนูก็อายุมากแล้วหนูก็คิดว่าในโอกาสในชีวิตนี้ไม่มีโอกาสมากมายค่ะครั้ง2ครั้งเองหนูก็เลยอยากจะคว้าไว้ก็เลยออกจากงานที่ฟิตเนสแล้วก็มาที่นี่ใช่ค่ะอายุมากเนี่ยอายุเท่าไหร่บอกได้ไหมหนูอายุ28แล้วค่ะโอ้ยังไม่มากขอโทษ ตอนที่จะเข้ามาอยู่แฟร์เทคตอนนั้นมีความกังวลอะไรบ้างไหมตัดสินใจนานไหมนี่ตัดสินใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูเป็นหุ้นส่วนฟิตเนสค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันเจอวิกฤตโควิดมาหลายอย่างก็เลยอยากจะกลับมาต่อยมวยดูเล่นๆค่ะกะว่ากลับมาเล่นๆแต่พอไปอยู่ค่ายแฟร์เทคแล้วมันต้องจริงจังค่ะเพราะว่ามันได้อดรับโอกาสเยอะหลายอย่างแล้วหนูอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วก็อยากให้พ่ออยากให้ชีวิตที่อยู่บนดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดีขึ้นค่ะถามได้ไหมค่าตัวไฟนี้ได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจเดี๋ยวได้ค่ะประมาณเท่าไหร่ครับพอรู้ครั้งที่แล้วเท่าไหร่อันนี้ดีกว่าครั้งที่แล้วหนูได้อยู่ประมาณค่าน็อกเอาก็
โอ้โหใช้ได้ครับนี่อาจจะเป็นแสนนะเนี่ยค่ะโอ้โหแล้วรวมโบนัสด้วย 450,000 ค่ะโอ้โหก็มันก็ดีกับนักมวยหลายๆคนที่มีสไตล์ดุดันแล้วก็หรือน้องๆนักมวยหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เราต่อยมวยมาตลอดนักมวยหญิงก็เราก็รู้กันอยู่ว่าค่าตัวก็ 4-5,000 ตามมันนอกบางทีก็ต่อยได้ค่าตัวน้อยอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะต่อยไฟเดียวแล้วรวยได้ทีนี้วันแชมเปี้ยนชิพมาเปิดรับโอกาสตรงนี้มาให้แล้วก็ได้มีโอกาสให้กับน้องๆ นักมวยได้มีแรงผลักดันกระตุ้นในการฝึกซ้อมเปลี่ยนสไตล์การต่อยมวยของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะให้มันดีขึ้น อยากเข้ามาต่อยในวันลุมพินีหรือว่าวันแชมเปี้ยนชิพก็ต้องผลักดันตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะวันก็เหมือนแดนสวรรค์เลยเด็ดใช่ค่ะน้องเอ็มหวังถึงวันใหญ่ไหมถ้ามีโอกาสค่ะหนูก็อยากจะหวังถึงตรงนั้นค่ะถ้ามันมีรุ่นน้ำหนักที่หนูต่อยอยู่หนูก็อยากจะหวังถึงตรงนั้นตอนนี้มีไหมตอนนี้หนูต่อยอยู่110อะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำหนักหนูอยู่ประมาณ48 49ประมาณนี้ไม่ถึง50สักทีใช่ค่ะสุดท้ายมีอะไรฝากบอกใครบ้างค่ะหนูก็อยากจะขอบคุณเสี่ยบรรจงแล้วก็นายเปรมนะคะแล้วก็แฟร์แท็กไฟท์แล้วก็ครอบครัวแฟร์แท็กทุกคนแล้วก็อาจารย์ยงมังกรหยกนะคะแล้วก็เทรนเนอร์แดนชัยแล้วก็พี่ๆน้องๆในแฟร์แท็กทุกคนที่สนับสนุนหนูมาตลอดที่ผ่านมาแล้วก็เสี่ยบรรจงกับนายเปรมมอบโอกาสให้หนูได้มีชีวิตที่มันดีขึ้นอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันดีขึ้นแล้วก็ให้มีชื่อเสียงแล้วก็พัฒนาไปมากกว่านี้อะค่ะต้องขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมที่ให้โอกาสชีวิตใหม่ค่ะขอบคุณโอเคขอบคุณครับยอดเยี่ยม